เดือนหน้าไม่รอดแน่ๆอ่ะเอาไงดีวะหารูเมทดีกว่ารับสมัครรูเมทขอเป็นคนรักสะอาดนิสัยดีมีอะไรก็คุยกันถ้าคุณใช่เรามาอยู่เป็นเพื่อนกันมีอะไรหรือเปล่าครับรับสมัครรูเมทเธอไม่เชื่อครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใครให้ใครเข้ามาผมชื่อเนทไม่ได้ชื่อนายเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยนี่มันห้องนอนเรานะเว้ยก็ชอบห้องเนี้ยไม่พอใจก็ไปนอนห้องอื่นนะจ๊ะอะไรเนี่ยขึ้นมานอนข้างบนดีไม่เป็นบ้าอะไรเนี่ยยืนห้องมาไม่ยอมนอนอ่ะก็อยากเป็นรูเมทไม่ใช่หรอรูเมทก็ต้องอยู่ด้วยกันดิเราหารูเมทแต่เราไม่อยากหาคู่นอนมันเจออะไรวะเนี่ยเชี่ยโหเชี่ยจนสิวขึ้นเลยหรอแดงแป๊ดเลยอ่ะเฮ้ยตื่นเป็นไรอย่ามาตายในบ้านเรานะเว้ยเป็นไรเฮ้ยอะไรเห็นผีหรอเห็นอะไรกูตุ๊กแกหรอจิ้งจกเอาเห็นอะไรกลัวอะไรกลัวสิวสิวนี่รีบหายมาบังเร็วเอาเร็วเร็วดีวะอะไรเนี่ยอ๋อฮะบังแล้วชัวร์ป่ะเนี่ยเออบังแล้วเร็วโอเคยังเออเฮ้ยเอาเฮ้ยไปคุณบ้าอะไรกลัวสิววะเป็นไรอะไรมากินข้าวโอ๊ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะเจ็บแขนอ่ะแขนหักเหรอไม่รู้อ่ะเฮ้ยปั๊บโอ๊ยปั๊บปั๊บลืมปิดตาแล้วปิดตาแล้วหันหน้าไปThank you.
เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหลับตาก่อนลืมอ่ะลืมตาได้ชัวร์วะเนี่ยเออลืมไปแล้วครับขอบคุณนะอืมไม่เป็นไรได้กลิ่นปะเออเหม็นว่ะหนูตายเหรอนี่ฮะรู้ละกินขี้ถามไปดิน่าจะอยู่กับคนอื่นได้ยังไงอ่ะเป็นโรคกลัวสิวอ่ะก็ไหนเราเหรองั้นทั้งชีวิตเนี้ยเนี่ยก็ต้องเอาหนังสือบางหน้าทุกครั้งที่อยู่บ้านกับนายดิก็ไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวค่อยหาทางแก้ก็ได้นี่เออขอถามอีกเรื่องทำไมถึงสมัครรูมเมทไวจังอะโพสปุ๊บมาปั๊บเลยอะสวะเลยตั้งโปรแกรมบอร์ดทิ้งไว้เวลาใครโพสว่ารับสมัครรูมเมทหลักสะอาดอ่ะมันก็จะแต้งเตือนเลยแล้วอีกอย่างเรากลัวสิวเห็นว่านายรักสะอาดอ่ะเราก็เลยต้องรีบมาเลยอ่ะเดี๋ยวคนอื่นมาแย่งหน้าตาคนพูดความจริงมากมั้งอ้าวแขนหายวะเหรอเฮ้ยเรารู้วิธีที่เอาหนังสือออกจากหน้านายแล้วนะนี่ที่แปะสิวแล้วพกติดตัวมาตลอดเลยอะเผื่อว่าไหนเป็นสิวอะแตะปุ๊บเปลี่ยนชะมัดหายเลยแล้วทำไมถึงไม่บอกตั้งแต่แรกอะปล่อยถือหนังสือตั้งนานลืมชาวเวลเลสไมโครพอยต์แพดเราไม่เคยใช้อ่ะอันนี้นี่ไงก็แค่ฉีกออกมาแล้วก็นี่แบบแปะเหรออืมเราจะแปะยังไงถือหนังสืออยู่เนี่ยมาเดี๋ยวแปะให้นี่ไงเห็นปะเห็นแล้วเราจะนับ1ถึง3แล้วหลับตานะอืมโอเคปะโอเคเราจะเอาหนังสือลง3เอ้ยเฮ้ย1และ2หายไปไหนเนี่ยก็1และ2มันช้าไปอ่ะก็เร็ว3เลยถ้าหลับไม่ทันอ่ะสลบอีกแน่เออว่ะโทษทีมาอะนะแปะหน่อยค้างค้างแล้วไหนอะสิวอะมองไม่เห็นอันนี้อะขึ้นมาอีกThank you.
ยังรับรูมเมทอยู่ไหมครับไม่มีอะไรล่ะครับมีอะไรครับยังรับรูมเมทเพิ่มไหมครับอ๋อไม่ต้องพูดแล้วยังรับรูมเมทอยู่ไหมครับรับลุงแหละ